พีชพัชรัตน์ทายาทเจ้าสัวเซ็นทรัลร่ำรวยติดอันดับแต่รังรักนางเอกช่อง3ไว้ไม่อยู่เมื่อไม่นานมานี้เป็นอีกหนึ่ง EP ที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมากสำหรับรายการสารพัดเพื่อน EP 51ของปิงปองธงชัยทองกันทมที่เปิดใจพีชพัชระจิรธิวัฒน์ทายาทเซ็นทรัลโดยเฉพาะการรีวิวชีวิตของพีชพัชระกับการอยู่บนโรงแรม50ชั้นที่ติดกับห้างเซ็นทรัลอยู่ใจกลางเมืองพร้อมเผยถึงความยากลำบากในการเกิดเป็นคนรวยโดยพีชเผยว่าตนอยู่สบายบ้านคือเซ็นทรัลเวิลด์ใช้ชีวิตอู้ฟู่อยู่โรงแรมที่ติดกับห้างเซ็นทรัล50ชั้นความยากลำบากในการเกิดเป็นคนรวยคือขึ้นลิฟต์นั่นเวลาปวดหนักแล้วขึ้นลิฟต์มันอึดอัดมันไม่ได้เป็นคนไม่ชอบเข้าห้องน้ำข้างนอกถ่ายนอกบ้านไม่ได้โรคจิตเลยเคยไปถ่ายกองละครต่างจังหวัดท้องเสียแน่เลยถ่ายไม่ออกจนถึงบ้านนั่งรถจากสระบุรีจนถึงบ้านทนทั้งวันไม่รู้ทำไมถึงคุมขับถ่ายได้พอมาถึงโรงแรมปุ๊บก็จะปวดทันที50ชั้นจะมองตัวเลขชั้นแล้วทรมานจะลุ้นว่าเมื่อไหร่จะถึงเหงื่อแตกความยากลำบากอีกอย่างคือเรื่องฝุ่นซึ่งก็แย่อยู่เพราะตรงนั้นลมแรงแล้วตอนฝนตกหนักฟ้าตรงระเบียงหายไปเลยเก้าอี้หายฟุกยังหายถ้าก้มลงมาจากบ้านตัวเองก็จะเจอบ้านคุณปู่ข้างล่างบ้านปู่ระเบียงใหญ่กว่าหากย้อนกลับไปหลังมีข่าวลือความสัมพันธ์กับแพทริเซียกู๊ดดาราสาวจนได้จบความสัมพันธ์กันหลังผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มพีทออกมายอมรับว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นไปตามข่าวแถมยังมีภาพหลุดของแพทริเซียกู๊ดกับไฮโซโนตกำลังไปนั่งทานข้าวกับกวนเพื่อนยิ่งมัดปมร้อนความสัมพันธ์ของทั้งคู่อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทรีสเวท.อินโฟขอบคุณค่ะ